เลิกเพราะแม่ไม่ปลื้มชมหน้ารักเดียวบินบรรลือฤทธิ์รักมากแต่จบไม่สวยตอนนี้หากคงไม่มีใครไม่รู้จักฮีโร่คนนี้อย่างแน่นอนเพราะเขาคือคุณบินบรรลือฤทธิ์ผู้ที่ลงพื้นที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนชาวอุบลจากภัยธรรมชาติน้ำท่วมหนักจนได้รับการยกย่องว่าเป็นฮีโร่หนุ่มของประเทศไทยโดยหลายคนคิดว่าเขาคือหนุ่มโสดบางก็ว่าเขาแต่งงานแล้วบ้างก็ว่าเขาหย่าร้างแล้วแต่ที่ทราบแน่ๆค่ะคือเมื่อ10ปีที่แล้วนั้นคุณแม่ของพิธีกรชื่อดังอย่างคุณเอ๋พัชรีรักษาวงศ์ได้ออกมาประกาศกล้าว่าอย่ามายุ่งกับลูกสาวฉันนะซึ่งคุณเอ๋พัชรีค่ะพิธีกรสาวคนเก่งอดีตหวานใจของคุณบินบรรลือฤทธิ์หากย้อนเวลากลับไปค่ะคุณบินเนี่ยได้ลงทุนสร้างภาพยนตร์เรื่องช้างน้อยเพื่อนแก้วซึ่งคุณเอ๋เนี่ยได้รับการทาบทามให้มาเล่นเป็นนางเอกของภาพยนตร์เรื่องนี้จากนั้นมาค่ะทั้งคู่เนี่ยก็มีข่าวว่ากิ๊กกักกันในวงการบันเทิงแต่งานนี้ค่ะทำเอาคุณแม่ของคุณเอ๋นั้นไม่ปลื้มเป็นอย่างมากพร้อมประกาศก้าวออกมาผ่านสื่อว่าห้ามมายุ่งกับลูกสาวทำให้ทั้งสองคนค่ะลดสถานะความสัมพันธ์ลงอย่างเห็นได้ชัดซึ่งปัจจุบันนี้เองค่ะคุณเอ๋พัชรีเนี่ยก็ได้แต่งงานและมีลูกที่น่ารักกับครอบครัวของตนเองและคุณบินบรรลือฤทธิ์เนี่ยก็เดินทางสายช่วยเหลือชาวบ้านแบบนี้นี่เองค่ะและนี่ก็คือโฉมหน้ารักเดียวของคุณบินบรรลือฤทธิ์นั่นเอง